ออกไปหาอาหารได้ละพระเจ้าค่ะยังน้อยนิดแค่นี้มันไม่น่าเป็นไปได้สัตว์ที่เมืองของเราขนมันไม่ใหญ่ขนาดนี้มันเป็นเรื่องจริงพระเจ้าค่ะขนเนี่ยมันใหญ่มหาศาลพวกเจ้าหรอกฆ่าไม่ได้หรอกใจเย็นพระไทยพระเจ้าค่ะเราค้นหาความจริงได้พระเจ้าค่ะจะใจเย็นได้ไงท่านแม่ทัพกระแสล่างเห็นมากับตาว่าขนมันใหญ่จริงๆพวกเราได้สัตว์มาหลายตัวรวมแล้วได้เนื้อมาไม่ถึงเกวียนพระเจ้าค่ะท่านแม่ทัพท่านกลับไปบอกขาวศรีสุวรรณนาคราชให้มาพบข้าวันนี้ข้าพเจ้าต้องไปกราบทูลขาวศรีสุวรรณของก็หม่อมก่อนพระเจ้าค่ะมันมีอะไรกันนักหนาว่ายังมีปัญหากันข้ามิใช่คนผิดไม่ไปไหนฉะนั้นข้ามิได้คิดทรยศที่จะนำอาหารที่แบ่งปันมาเป็นของข้าข้าได้ท่านแม่ทัพเมืองกระแสร่างของข้าได้นำอาหารไปแบ่งกันเท่าๆแล้วแต่อาหารที่ท่านแม่ทัพน่ะนำไปเมืองของเราอะมีเพียงน้อยฆ่ามันบุกฆ่ามันไปบุกไป
คะเสด็จพ่อร้องสักเสียงดังเล่นเอาเสด็จพ่อตกใจหมดคิดอะไรออกหรือพระธิดาของพ่อเราก็ยกทัพไปช่วยพระเจ้าสุทโธนคราชสิเสด็จพ่อมันจะดีหรือลูกแล้วพ่อจะได้เป็นใหญ่ตรงไหนจะมีเป็นได้อย่างไรถ้าพระเจ้าสุทโธนคราชชนะศึกผลนี้เสด็จพ่อก็จะได้ความดีอาจจะเป็นทองแผ่นเดียวกันก็ได้ลูกหมายความว่าพระราชโอรสอาจจะมีใจให้ลูกบ้างเพคะมันก็ไม่เลวเสียทีเดียวนะแต่ถ้าไม่สำเร็จพ่อหมายความว่าลูกกับพระโอรสพระเจ้าศรีสุทโธนคราชก็ต้องไว้ใจให้เรามากขึ้นหรือหาทางฆ่าในสนามรบก็หมดเรื่อง ท่านแม่ทัพท่านนำทัพไปก่อนรับทราบเจ้าค่ะการยืดเยื้อเยี่ยงนี้พระราชพิธีมงคลสมรสลูกกับน้องอุทุมพรลูกคงต้องรอเกอร์ลูกหน้าสูงยักษ์แค่พ่อทำยังไงคิดเป็นใหญ่ในน้องกระแสพ่อไม่คิดแล้วคิดอย่างเดียวช่วยน้องกระแสทำศึกข้าพุทธเจ้าเห็นดีด้วยพระเจ้าค่ะถ้าเสด็จพ่อเห็นดีด้วยลูกก็เห็นดีด้วยพระเจ้าค่ะเมธานะครับจัดทัพใหญ่สู่ลกระแสพระเจ้าค่ะต้องเป็นเสด็จพ่ออยู่แล้วThank you.
าพญาครับเจ้าพญาเออว่าไงเราเจ้าพญาสู้รบเออก็ใช่สิก็ข้าใช้ให้เองไปดูไงว่าเขาสู้รบกันสาเหตุอะไร